แต่ไม่ใส่นี่ผมไม่ได้นี่ผมบรรยากาศท่องเที่ยววันคริสต์มาสด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็คึกคักนะครับก็นับตั้งแต่วันที่เกิดเหมยขาบวันแรกเลยคือวันที่2พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยวันที่25ธันวาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็มีปรากฏการณ์เหมยขาบวันนี้ถือว่าเป็นเกิดปรากฏการณ์เหมยขาบในวันที่5ของปีละนะครับก็แต่ว่าวันนี้เยอะมากนะครับเหมยขาบมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่43เป็นต้นมาเลยจนถึงยอดดอยนะครับเราจะเห็นเหมยขาบอยู่เรียงรายตามเส้นทางนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยววันนี้ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่มาเจออากาศนะครับโดยเฉพาะอากาศที่ต่ำสุดวันนี้นะครับบริเวณกิ่วแม่ปานเนี่ย2องศาเท่านั้นเองนะครับแล้วเห็นทะเลหมอกที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสกับเหมยขาบของจริงนะครับตลอดเส้นทางตั้งแต่กิ่วแม่ปานจนถึงยอดดอยเลยครับครับ